สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนผมขอให้ทุกคนที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะฮะมีความสุขความเจริญนะฮะแล้วก็ได้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้มีการคาดหมายไว้ภายในปี2022นี้นะฮะซึ่งผมนะฮะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่จะร่วมสร้างเป้าหมายนะฮะไปพร้อมกับทุกคนด้วยนั่นเองวันนี้นะครับเรามีหมดมานำเสนอคุณผู้ชมทุกท่านกันนั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ใหม่ของเรานะฮะที่เราได้ทำออกมานะฮะโดยที่เรานะครับจะทำคลิปวิดีโอนี้นะฮะทุกๆ1สัปดาห์กันเลยนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้เป็น3ม็อดนะฮะประจำสัปดาห์นะฮะของเดือนมกรากันนั่นเองมันจะมีอะไรกันบ้างถึงผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับและตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่ภายในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมอดตัวแรกที่เราจะมานำเสนอกันภายในวันนี้นะฮะเป็นมอดเกี่ยวกับการวาร์ปกันนั่นเองซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะทุกคนเพราะปกติเลยนะเวลาเราจะทำการวาร์ปไปไหนทีนะฮะเราจะใช้อินเดอร์โพลถูกต้องไหมครับแต่วันนี้นะครับเราจะมีจุดแลนด์มาร์กนะฮะในการวาร์ปด้วยนั่นเองซึ่งของนะฮะอยู่ด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกล่องนี้มีชื่อว่าวาร์ปมอดกันนั่นเองนะฮะภายในกล่องนี้นะครับจะมีอุปกรณ์หลักๆในทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะฮะอย่างแรกเลยคือแท่งวาร์ปนะฮะอันที่2เนี่ยจะเป็นจุดวาร์ปนะฮะอันที่3ก็จะเป็นจุดวาร์ปด้วยเช่นกันแต่ว่าอันที่3เนี่ยจะเป็นอะไรที่อีสเตอร์เอ็กมากๆเลยสำหรับเจ้ามอดตัวนี้กันนั่นเองนะฮะอย่างแรกเลยคุณผู้ชมวิธีการเล่นง่ายๆเลยนะฮะเราต้องทำการวางแท่นวาร์ปก่อนนั่นเองนะฮะอย่างเช่นผมจะทำการวางแท่นวาร์ปไว้ด้านบนนี้วางไว้บนนี้เลยละกันคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยทำการใช้จุดวาร์ปนะฮะทำการคลิกไปหนึ่งครั้งนะฮะนี่พอคลิกไปปุ๊บนะฮะสีจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมจากเมื่อกี้นะฮะมันเป็นอีกสีหนึ่งตอนนี้กลายเป็นสีทองนะครับแล้ววิธีการวาร์ปนะฮะอันนี้ก็ถือว่าง่ายยิ่งกว่าเดิมอีกครับทุกคนเพียงแค่เราเนี่ยทำการกินมันหนึ่งลูกกันนั่นเองนะฮะดูนะทุกคนหนึ่งสองสามโบว์ไปหนึ่งทีนี่โคตรเท่นะฮะเอ้ยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แจ๋วมากๆเลยนะเว้ยทุกคนแล้วแบบว่ามันน่าจะช่วยฮิวในเรื่องของอาหารด้วยละมั้งคุณผู้ชมอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันแต่ว่าที่แน่เลยคุณผู้ชมคือมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะดำดิ่งไปที่ไหนก็ตามนะฮะอยากวับกลับบ้านหรือว่าวับกับจุดแท่งที่เราทำการมาร์กไว้นะฮะเพียงแค่เราเนี่ยทำการกินลูกนี้นะฮะมันก็จะทำการวับให้เราแล้วนั่นเองอ๋อเป็นไงเท่ป้าทุกคนโอ้แล้วก็กินไปหนึ่งลูกนะฮะฮู้สุดยอดซึ่งอันนี้นะฮะจะเป็นในส่วนไอเทมชิ้นแรกนะครับทุกคนแต่ว่าชิ้นที่2นี้นะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นไฮไลท์มากๆเลยนะฮะทุกคนเห็นไหมฮะว่าตอนนี้นะฮะเรามีทั้งหมด64ลูกหรือว่า1กองถูกต้องไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นลูกแรกเนี่ยเวลาเรากินไปปุ๊บนะฮะลูกเนี่ยมันจะหายไปด้วยนั่นเองนะฮะแต่ว่าตัวที่2นี้นะฮะมันจะไม่หายไปนะฮะเรียกง่ายว่าเราจะกินกี่ครั้งเราจะวาร์ปกี่ครั้งนะฮะมันไม่หายไปเลยนั่นเองนะฮะเราลองกินดูนะคุณผู้ชมน้อครบ64ลูกเหมือนเดิมนะฮะลองอีกสักรอบแล้วกันทุกคนอย่างเช่นผมจะทำการดำดิ่งลงไปข้างล่างลึกๆในรูปแบบนี้เลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะเราจะทำการวาร์ปกันดูนะฮะกินไปหนึ่งรอบนะคุณผู้ชมนี่เป็นไงทุกคนมันก็กลับมาอยู่64ลูกเหมือนเดิมกันนั่นเองนะฮะตัดไปลูกแรกนะครับเหลือแค่62ลูกเท่านั้นนะฮะเพราะเราเนี่ยทำการวาร์ปไป2รอบนะฮะส่วนที่2นะครับเราก็ทำการวาร์ปไป2รอบนะฮะถือว่าเป็นมอดวาร์ปที่ดีมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมสำหรับช่วงต้นปีใหม่นี้นะฮะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับสายวาร์ปโดยเฉพาะเลยนั่นเองต่อมาหมดที่2ของเรานะครับทุกคนซึ่งหมดตัวนี้นะฮะจะเกี่ยวกับมอนสเตอร์กันนั่นเองใช่แล้วครับทุกคนมันก็คือมินิคีเปอร์กันนั่นเองซึ่งมินิคีเปอร์นี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะฮะใครที่ไปเล่นสายซอยเวลเนี่ยผมคิดว่าหมดตัวนี้นะฮะตอบโจทย์นะฮะกับคลิปวิดีโอของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเลยนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับเราทำการเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกล่องที่2มินิมอนสเตอร์มอดนะฮะซึ่งอันนี้นะฮะเราจะมีคีเปอร์เนี่ยในรูปแบบใหม่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะฮะซึ่ง4ตัวนี้นะฮะเป็นรูปแบบของมินิคีเปอร์ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับตัวแรกนะฮะจะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็มีสีเหลืองนะฮะก็มีสีชมพูด้วยนั่นเองโอ้น่ารักทุกคนถ้างั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการดึงเดิมๆออกมาก่อนละกันว่าตอนนี้นะผมจำไม่ได้แล้วว่าตัวคีเปอร์เดิมๆว่ามันหน้าตาในรูปแบบไหนและเลือดมันเท่าไหร่กันเองนะฮะซึ่งเลือดเดิมๆของเจ้าตัวคีเปอร์นะครับทุกคนมันจะมีเลือดอยู่ที่ประมาณ20กันนั่นเองนะฮะก็ถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคแหละทุกคนแต่ประเด็นเลยคือมันสามารถระเบิดได้ นั่นถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆเลยสำหรับเจ้าตัวคีเปอร์นะฮะอู้ลงมาแล้วทุกคนนี่แน่ระเบิดไปแบบซิมเปิลนะฮะนี่คือแรงระเบิดสำหรับเจ้าตัวคีเปอร์สแตนดาร์ดกันนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปดูตัวมินิกันดีกว่าทุกคนว่าถ้าเกิดเป็นตัวมินิเนี่ยมันจะมีแรงระเบิดในรูปแบบไหนนะฮะโดยที่เรานะครับจะทำการดึงมาทั้งหมด4ตัวเลยละกันนะฮะทุกคนเพื่อที่เราจะได้รีวิวกันแบบไวๆเลยนั่นเองนะฮะตัวแรกนะฮะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะฮะน่ารักนะฮะเอ้ยน่ารักนะทุกคนด
ูเหมือนกับว่าเขาจะไม่ทำร้ายเราด้วยนะฮะและอันนี้นะครับทุกคนมันมีเลือดอยู่แค่15เท่านั้นนะฮะอุ้ยแต่ว่าวิ่งไวนะครับทุกคนทำเป็นเล่นไปนะฮะตัวนี้นะฮะทุกคนมันมีชื่อว่าคิปเปอร์เพชกันนั่นเองนะฮะหรือว่ามันจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราวะคุณผู้ชมเฮ้ยเป็นไปได้นะทุกคนที่แบบว่าเรามีสัตว์เลี้ยงนะฮะเป็นตัวคิปเปอร์กันนั่นเองอุ้ยอย่างนั้นก็จ้าปะดิทุกคนโอ้โหเราก็สามารถทำการจุงมันไปไหนก็ได้นะฮะและให้มันเนี่ยสามารถช่วยเหลือเราได้นั่นเองนะอันนี้ดูว่าเป็นอะไรที่ใช้ได้นะครับเราสามารถตีมันได้ไหมอะทุกคนอู้ตีมันแล้วมันไม่ทำร้ายเราด้วยนะน้องน่ารักทุกคนถ้างั้นเราลองดูสีน้ำเงินอู้สีน้ำเงินนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะสีเดียวกับทะเลเลยนะฮะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าทะเลตอนเหนือหรือว่าตอนใต้ดีว่าทุกคนเอาเป็นว่าเป็นสีทะเลแบบลึกมากๆเลยนั่นเองนะฮะเป็นสีน้ำเงินที่เข้ากับทะเลสุดๆไปเลยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสีเหลืองนะคือแบบน้องน่ารักมากอะทุกคนหน้าตาของน้องนะฮะเหมือนกับอามองอัสเลยทีเดียวตัวเล็กจัดเลยนะฮะนี่อันนี้สีชมพูทุกคนอู้น่ารักนะฮะซึ่งน้องๆ4ตัวนี้นะฮะจะมีเลือดเหมือนกันหมดเลยนั่นเองนะฮะนั่นก็คือ15ทับ15กันนั่นเองนะครับและผมคิดว่าน้องๆ น่าจะไม่โจมตีเรานะน่าจะทั้งหมดเลยละมั้งครับทุกคนทางเราลองตีซิอู้ไม่โจมตีเราด้วยทุกคนโอ้โหผมจะเอาโล่มาทำไมวะเนี่ยผมนึกว่าน้องจะโจมตีเราอะทุกคนแต่คือแบบน้องไม่โจมตีเราแล้วก็เป็นมิตรกับเรามากๆเลยนะฮะผมลองทำการทำเป็นเกรมโหมดได้ป่ะทุกคนคือเขาไม่ได้ทำการบอกเราด้วยทุกคนว่าถ้าเกิดสมมติเราอยากให้น้องเป็นสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยเราจะต้องแชร์อะไรนะฮะแต่ว่าคิปเปอร์ชอบอะไรดอกไม้หรอไม่ใช่สิดอกไม้น่าจะไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำการดึงเชือกแล้วกันนะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเรามีเชือกโอ้โอ้โอ้ my god โอ้ my godโอ้ให้ตายเด้อทุกคนอารมณ์เหมือนกับว่าเราได้นิดส่วนของเอฟเฟกต์มาเฉยเลยนะฮะทำให้เราสามารถขุดไวได้ มันมาจากไหนเนี่ยคุณผู้ชมแต่ประเด็นคืออะไรรู้ป่ะทุกคนคือมันเป็นสีเหลืองในรูปแบบนี้นะฮะผมคิดว่ามันต้องมาจากคิปเปอร์เยลโล่แน่ๆเลยนะฮะโอ้โคตรดีอะทุกคนโอ้โหมันทำให้เราสามารถขุดไวได้ด้วยนะฮะคืออันนี้เนี่ยเขาไม่ต้องการเขียนไว้ในข้างล่างใต้ดีสคริปชั่นไว้ด้วยนะครับทุกคนว่ามันจะมีในส่วนเอฟเฟกต์เรนดอมมาให้เราด้วยนะฮะแล้วคุณผู้ชมคิดว่ามันจะมีให้เราแบบเรื่อยๆอย่างนี้เลยหรือเปล่าฮะอาจจะเป็นไปได้นะทุกคนเฮ้ยแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ดีนี่ทุกคนโอ้โหเป็นทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยนะฮะช่วยเหลือเราด้วยนะครับแล้วก็มีเอฟเฟคให้เราด้วยนั่นเองนะฮะโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมโอเคลองขุดเบาๆดูนะฮะคุณผู้ชมลองดูซิว่าถ้าเกิดหมดเอฟเฟคนี้ไปแล้วนะฮะจะมีเอฟเฟคอะไรเพิ่มมาให้เราหรือเปล่านะฮะสวัสดีมีเอฟเฟคอะไรให้เราไหมอ่ะ ไม่มีแล้วแหละทุกคนดูจากทรงแล้วนะและนี่ก็คือหมดตัวที่สองของเรานะฮะคุณผู้ชมนั่นคือมินิคีเปอร์กันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3กันเลยดีกว่าครับต่อมาคือตัวที่3ของเราครับทุกคนและตอนนี้นะฮะเราอยู่ภายใน The End กันนั่นเอง wow. ใช่แล้วครับทุกคนหมดตัวนี้นะฮะมันเหมาะสำหรับภายใน The End สุดๆไปเลยกันนั่นเองนั่นก็คือโทเทมกันนั่นเองแต่ว่าหลายๆคนน่าจะทราบกันดีว่าเป็นในเกม Minecraft เนี่ยมันมีโทเทมอยู่แล้วถูกต้องมั้ยครับแต่ว่านี้นะฮะมันไม่ใช่โทเทมทั่วไปฮะทุกคนกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยตกโลกตายนะฮะโทเทมตัวนี้นะฮะสามารถช่วยชีวิตคุณผู้ชมได้เลยนั่นเองโอ้น่าสนใจถูกต้องมั้ยฮะซึ่งของที่3นี้นะฮะมีชื่อว่าโทเทมม็อดกันนั่นเองนะครับซึ่งโทเทมของเราเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาในรูปแบบนี้สีน้ำเงินนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะทุกคนวิธีการใช้งานเนี่ยก็เหมือนทั่วไปเลยนะฮะก็คือให้เราทำการถือโทเทมไว้ด้านซ้ายมือของเรานะครับหลังจากนั้นก็มีปีกนะฮะแล้วก็มีไฟเวิร์กให้เราด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้น่ะเขาทำการแสดงกรณีให้เรานะฮะว่าสมมติว่าเราทำการบินอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วปีกเราเนี่ยดันหมดอายุไขซะก่อนนะฮะเรียกง่ายว่าปีกพังนั่นแหละฮะทุกคนหลังจากนั้นนะฮะเราจะทำยังไงถ้าเกิดเราทำการลอยอยู่กลางอากาศในรูปแบบนี้แล้วตกโลกตายกันนั่นเองนะครับซึ่งโทเทมนี้นะฮะจะเป็นโทเทมช่วยเหลือนั่นเองนะฮะเวลาที่เราทำการตกโลกตายนะครับผมคิดว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะทำการถือมันไว้ตลอดเวลานะทุกคนเพียงง่ายว่าถ้าเกิดเราตกโลกตายเนี่ยเราทำการค่อยมาถือมันอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นั่นเองนะฮะก็ถือว่านี่ดีโอเคนะทุกคนอันนี้ผมทำการลองบินดูเรื่อยๆก่อนนะฮะตอนนี้เหมือนกับว่าขีดปีกเราเนี่ยก็เริ่มค่อยๆลดไปทีละนิดทีละนิดแล้วนั่นเองนะแต่ว่านี่คือเราเพิ่งบินแบบเบื้องต้นไงทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าเราบินมานานแล้วนะฮะจนปีกเราใกล้มรณภาพแล้วนะฮะผมคิดว่าหมดตัวนี้น่ะช่วยเหลือเราได้มากๆเลยนะสมมตินะทุกคนสมมติว่าผมลองไม่บินแล้วนะฮะลองหยุดดูแล้วกัน มันหยุดไม่ได้วะทุกคน มันหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหล่องลอยกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมลองหยุดละกันนะฮะนี่หยุดตรงนี้นะฮะเราลองกระโดดลงไปนะฮะ no กำลังตกโลกตายทุกคน นี่โอ้โหโทเทม What the heck อันนี้มันอยู่นอกเหนือโทเทมคุณผู้ชมเมื่อกี้เราโดนลูกไฟนะฮะที่มาจากดราก้อนกันนั่นเองนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันอยู่นอกเหนือโทเทมนะฮะทุกคน
แต่ว่าตัวโทเทมนี้นะฮะมันจะทำการช่วยเหลือเรานะฮะโดยการที่จะดึงเราเนี่ยที่ตกโลกไปแล้วนะฮะขึ้นมาอยู่ภายในโวลกันนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้น่ะผมคิดว่ามันก็น่าจะเหมาะนะฮะสำหรับใครที่เป็นสายเซอร์เวลแบบเต็มตัวเลยนั่นเองมอดตัวนี้นะฮะสามารถช่วยน้องๆได้อย่างแน่นอนนะฮะและเนี่ยนะครับทุกคนคือ3มอดนะฮะสำหรับประจำสัปดาห์ของเราภายในวันนี้กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามกับ Subscriber ผมด้วยนั่นเองซุปเปอร์รองใจให้ผมด้วยเพจตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะฮะผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย